มาเริ่มต้นกันด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะก็แถลงความเสียใจต่อผู้ที่รับผลกระทบคดีตากใบระบุว่า20ปีทุกรัฐบาลแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ย้ำไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะเมื่อวานนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคดีตากใบที่กำลังจะหมดอายุความในวันนี้ว่าคดีนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นประมาณ20ปีที่แล้วที่ผ่านมาตนเองได้กลับไปดูข้อมูลตัวเลขหลายอย่างถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกเสียใจกับผู้ที่รับผลกระทบและรัฐบาลตั้งแต่สมัย20ปีที่แล้วได้ออกมาแสดงความเสียใจออกมาขอโทษและมีการชดเชยจ่ายค่าเยียวยาไปแล้วในฐานะนายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมย้ำว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจได้ทำงานเร่งรัดในกระบวนการขั้นตอนต่างๆโดยขอให้ทุกคนรวมถึงรัฐบาลตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอยากให้เกิดความสงบสุขไม่อยากให้ทุกฝ่ายเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันขอให้ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่และรัฐก็จะพยายามอย่างเต็มที่เช่นกันส่วนการเตรียมรับมือกับสถานการณ์หลังจากคดีตากใบหมดอายุความนะครับทางฝ่ายความมั่นคงหรือตำรวจก็ต่างทำอย่างเต็มที่ในการดูแลและค้นหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับคดีและไม่ต้องการให้เกิดเรื่องความรุนแรงในปัตตานีนะครับซึ่งได้รับรายงานจากหน่วยความมั่นคงและสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ายังไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่ต้องการให้โยงเรื่องความรุนแรงนี้กับการเมืองและตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงกลาโหมได้ยกระดับดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในพื้นที่ครับ